กลับมาอยู่กับผมแมททีนี้ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับก่อนที่จะเข้าสู่คู่แรกวันนี้นะฮะขอย้ำอีกทีนึงนะฮะสำหรับเงินรางวัลโบนัสพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์มีแน่นอนครับสำหรับที่นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ในค่ำคืนนี้ฮะคอยติดตามว่าใครจะฟันศอกและทำให้คู่ต่อสู้แตกได้หรือไม่ครับ Ladies and gentlemen we're about to start fight number 1 I got to ask you all are you ready for some Muay Thai action All rightLet's go! Fight number one will be fought at 60 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter from the blue corner, 22 years of age, standing 167 centimeters tall, with a fight record of 19 fights, 14 wins, representing Iran. Give it up for Ali Mamkosavi! ท่านแรกของเรานะฮะจากประเทศอิหร่านอายุ22ปีชกมาแล้ว19ไฟแต่ว่าคนนี้ห้าวสุดๆนะฮะพร้อมที่จะเดินลุยและท้าชนคู่ต่อสู้ของเขานี่คืออาลีมัมโคซาบีและคู่ชกของเขาวันนี้ครับมุมแดงจากพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยครับอายุ22ปีสูง167เซนติเมตรชกมาแล้ว54ไฟต์และชนะถึง42ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงประมือดังๆต้อนรับเจ้าพญาเพชรปตอ from ThailandTwenty-two years of age from Ayutthaya, Thailand. With 54 fights to his record, this is Jao Phaya Phet Pa Tho O. กรรมการบนเวทีครับคุณสลาวุฒิพรหมคงสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2562ครับคุณเชื้อชายในรายการและผมบรรลุคงประดิษฐ์ปัญญาครับคู่แรกนั้นออกสตาร์ทโดยพิกัด60กิโลกรัมนะครับเที่ยวที่แล้วนี่จอดยกแรกครับเจ้าพญาเพชรปตอพลาดครับเที่ยวนี้ดูครับจะล้างตาแก้ตัวได้หรือเปล่าชื่อจริงว่าอนุชิตศรีมาลานะครับวัย22ปีครับเจ้าของส่วนสูง167ซม54ครั้งครับชนะ42แพ้12ครับเด็กจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปตอครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินครับจากประเทศอิหร่านครับอาลีมัมคอสราวีอายุ22ปีเท่ากันครับสูงก็เท่ากันอีกนะครับ167ซมแต่ว่าต่อยมาน้อยกว่านะครับอาลีนี่ต่อยมา19ครั้งชนะ14แพ้5ครั้งฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย K1 มวยไทยยิมครับไฟที่แล้วนี่ก็ไปแพ้น็อกนักมวยอิหร่านมานะครับทางด้านของเจ้าพญาครับแพ้มอสตาฟาทัพทักษะเบนะครับที่นี่ว่ากันด้วยศาสตราอาวุธนะครับสถิติบางทีบางครั้งก็อาจจะช่วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของอาวุธเน้นหนักครับที่นี่เป่าบอยครับบนเวทีสราวุธพรมครงครับผู้ชี้ขาดนี่เป็นมุมสวยๆครับมุมกว้างๆจากมุมเคลนครับแสงสีสวยงามวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินดารานักแสดงดังนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยครับนั่นก็คือน้องลิเดียครับคุณแม่ของดีแลนนั่นเองครับถ้าไม่รู้จักย้ำก็สีภรรยาของแมทธิวดีนี่เองครับมานั่งอยู่ขอบสังเวียนด้วยครับผมเหมือนกันนะครับไควานโซเลมานี่ครับถอดมงคลให้กับทางด้านของอาลีมัมคอสราวีนี่ทางเดินแสนสิรินะครับนี่ครับลิเดียครับนั่งดูครับมีทายาทคนที่2แล้วนะครับเป็นสุภาพสตรีที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬาอีกคนนึงไปบนเวทีครับสังเวียนเลือดวันนี้เจ้าพญาปิงวังยมน่านจะล้างตาได้หรือเปล่าครับเที่ยวที่แล้วจอดยกแรกครับเรื่องของหมัดมวยโดยเฉพาะมวยไทยซูเปอร์แชมป์นี้ไม่มีอะไรแน่นอนคุณมารุตครับพิกัด60กิโลกรัมนะครับหมัดเท้าเข่าศอกมันหนักดีนักแลครับโดนเปรี้ยงโดนป้างนี่จอดลงง่ายๆครับพูดง่ายๆพอดีแข้งพอดีคำครับอย่างนี้ไม่ช้าเกินไปไม่อึดอัดจนเกินไปครับนั่นแหละครับซ้าย3เม็ดครับแม่ต้องเป็นผู้จ่ายที่ดีครับเจ้าพญาอย่างนั้นนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับทีมอิหร่านชุดนี้ K1 มวยไทยปักหลักอยู่ในประเทศไทยนานแล้วนะครับพูดง่ายๆเป็นมวยทุกตัวเลยครับแต่ต้องระวังหมัดทางด้านของอาลีเหมือนกันนะครับเหวี่ยงวืดเหวี่ยงวาดเอาละครับคลุกในกันครับ
ปาบอยแยกออกมานี่ครับไม่ต้องลุ้นนานครับมวย3ยกเป้งมานี่ใส่ทันทีครับประเภทชูรถอยู่แล้วครับกรรมการไม่ต้องเร่งบ่อยรู้กฎกติกาชัดเจนครับเดือดดุกันตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับเจ้าพระยากับอาลีข้อสำคัญครับต้องจ่ายต้องแจกให้เยอะๆครับถึงจะเข้าตากรรมการครับซ้ายปักเกณฑ์ไปท้องน้อย1เม็ดแยกเขี้ยวหรือเปล่าครับอาลีซ้ายไม่บังนี่อันตรายนะครับไม่บังนี่อันตรายครับต้องบังต้องเก็บให้อยู่ครับพอซ้ายเพชรเจ้าพญานี่หนักนะครับโอ้ยต้นขาครับคุณมรุตแดงเลยนะครับทางด้านของอาลีครับแม่ก็ดูเหมือนกระย่องกระแย่งครับทางด้านอาลีครับเอาละครับเตะหน้าขาคืนบ้างโอ้โหไม่บังเลยครับเอาชายโครงรับเอาท่อนแขนรับขึ้นหน้าขึ้นบนมีศอกปักหันหลังแม่แม่ต้องระวังตัวนะครับอยู่บนเวทีต้องเรียกว่าต้องเซฟตัวเองเลยครับแม่หันอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับแม่ไต่ลุกครับจะพยาคืนด้วยซ้ายแม่ต่อยไปมองพี่เลี้ยงไปเลยครับดูเหมือนจะคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับพออารมณ์คุมไม่ได้สติก็แตกครับยิงเล็งก็ยิ่งลุดนะครับมวยไทยต้องละเอียดครับคุมอารมณ์ให้อยู่ครับโดนซ้ายอีกแล้วแหมต้นขาขวาครับเกี่ยวไว้ครับลงไปครับอาลีแหมลุกได้รับต้องเก่งด้วยครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับแหมจะดิ้นศอกกลับก็โดนแข้งหันมาเจอแข้งซ้ายครับแหมแกจะมาประมาณอ่อนนอกแข็งในหรือเปล่าครับอาลีนักมวยอีหร่ารายนี้แหมเหมือนจะมีตำหนิแล้วครับต้นขาขวาเข้าทางพอดีครับซ้ายกับขวาซ้ายแล้วอุ้ยเตะเขี่ยวขนจมูกไปเลยครับลุกไล่เข้าไปครับทางด้านของเจ้าพระยาเตะซ้ายครับไปที่พับนอกแหมหน้าตาเริ่มเหยเกนครับเป่าปากพูดๆนะครับอาลีมัมพอสราวีนักมวยอิหร่านโอ้โหรอดยกแรกไปครับพักกันสักครู่ครับผ่านยกแรกมาได้นะครับอย่างดุเดือดครับเจ้าพญาเพชรปตอกับอาลีมัมพอสราวีครับนี่ครับกองเชียร์จากเควันมวยไทยยิมครับวันนี้ยกค่ายมาเชียร์กันแหมพี่เลี้ยงนั้นไม่ธรรมดานะครับอดีตนักมวยทั้งนะครับทางด้านของสตาร์บอยครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้ทางด้านของอาลีขณะที่มุมแดงนั้นก็แสนสิริครับแฝดจากอโยธยาครับพระเอกวงการมวยเหมือนกันครับชก3ยกชก5ยกดูแข้งซ้ายของเจ้าพญาครับแหมลูกนี้ก้มแบบนี้ก็เสียศูนย์ครับอุ้ยต้นขาครับจะดึงศอกกับฮิรันม้วนแผ่นดินไม่ถึงนะครับตามกันต่อครับบรรยากาศสดๆครับโอ้ชาวต่างชาติคุณมารุตครับนั่งดูด้วยความใจจดใจจ่อครับสีสันบนเรือนร่างของสุภาพสตรีนาทีนี้ก็ไม่ต่างกับผู้ชายเลยครับชาวต่างชาตินี่เรียกว่าตั้งอกตั้งใจดูกันเลยนะครับกับมวยไทยเอาละครับว่ากันต่อครับยก2ครับเจ้าพระยากับอาลีมัมพอสราวีครับต้องระวังครับหมัดครอสหมัดขว้างของอาลีมาแบบไร้ทิศทางครับมาดูมวยที่ช่อง8นู่นครับไปเจอที่ช่อง RS สถานีใหญ่นู่นครับคนละที่นะครับหมัดมาแบบคนละทางครับต้องระวังนะครับนั่นแหละครับมาอีกแล้วครับประเภทขว้างค้อนครับแต่โอเวอร์เฮดอันตรายครับเอาละครับเริ่มต่อยหมัดเลยครับอาลีมังคอสลาวีไม่ต้องทุกกันนานครับทุกกันแล้วทำอะไรไม่ได้ครับที่นี่จะไม่ให้รัดเอวนะครับรัดเอวนี่ตีประมาณครั้ง2ครั้งครับแต่ว่าถ้าคีบคอนี่ปล่อยให้ตีครับเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบครับอุ้ยศอกปักเข้าไปครับวันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับถ้าแตกครับคนที่ทำให้ก็ให้คู่ต่อสู้แตกนี่เหลือมอบรางวัลโบนัสพิเศษให้ครับอุ้ยระวังหมัดซ้ายครับจะพยาครับรวบล็อกไว้ครับทำอะไรไม่ได้แยกออกมาไม่ทราบว่าซ้ายเจ้าพยาไม่หนักหรือว่าอาลีเขาทนนะครับเอาครับมีสวนมีโต้จะได้แกล้มซะอีกครับแหมเข้ามาร่วมครับแลกกระตีคนละทีพยายามเหมือนจะเล่นวงในครับทางด้านของอาลีเข้าใกล้ตัวโอ้โหเจอศอกครับลูกนี้เอาหันหลังกันแล้วครับอันตรายครับโดนอีกชุดใหญ่เลยพยายามเล่นศอกกันโอ้โหดูครับอาลีนี่พยายามใช้ฮิรันม้วนแผ่นดินโต้มานะครับซ้ายหลุดเจอบัดซ้ายของเจ้าพญาโอ้ดึงศอกโดนจนได้ครับลูกผสมแกเยอะครับโอ้ยอยู่ครับแกม้วนต้วนเลยครับบังไม่เป็นนะครับเอาต้นขารับขยโยขยเยครับเป็นปูนาขาเกแล้วครับยางจะแตกหรือเปล่า
ทำตัวเป็นผู้รับที่ดีเลยนะครับทางด้านของอาลีครับรับทุกเม็ดรับทุกดอกครับอย่างสามคุมเข้ามาครับเจ้าพญากระโดดเตะโอ้โหดูครับหายากรับอีกแล้วครับแข้งซ้ายเสียงดังฟังชัดครับอยู่ข้างเวทีครับทำท่าจะยางแตกเลยครับขยโยขยเยกครับมีหมัดเคราะห์อย่างนี้ต้องระวังนะครับนี่ครับแกพยายามกัดฟันบวกนะครับคุณมารุตนั่นแหละครับซ้ายครับอัดเข้าไปครับจะจอดป้ายหรือยังครับอาลีแม่ถือว่าจิตใจทะลุทะลวงใช้ได้ครับแข้งซ้ายขาซ้ายนี่เริ่มจะก้าวไม่เป็นจังหวะแล้วครับแม่ขยับหลอกครับจะโชว์แบบเตะ2ชั้นเอายืนให้ไหวก่อนครับซ้ำไปที่เก่าครับต้องซ้ำนะครับไม่ซ้ำไม่รู้เรื่องครับต้องซ้ำครับไม่ซ้ำไม่ได้ครับไม่แม่มีสลับไกกองเชียร์ในเวทีนี้ก็เร่งเลยครับโดนเร่งให้เจ้าพญานี่นะครับอัดแข้งซ้ายเริ่มครับปูนายขาเกมาแล้วครับหมดยกที่2ซะก่อนโอ้โหเริ่มจะยังแย่เดินไม่เป็นองค์เลยนะครับในช่วงปลายยกที่2ครับอาลีมัมคอสราวีนักมวยอิหร่านครับยิ้มแต่เลยครับแหมนักท่องเที่ยวมาดูที่นี่ครับมวยสนุกสะใจครับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไปชมภาพช้ายกที่2ครับนี่ครับหมัดคลอสหมัดขว้างครับโดนน้ำบานเหมือนกันครับทางด้านของเจ้าพญาแต่ว่าวงนอกแหมเตะครับทำท่าจะสุดทำท่าจะแย่ครับแต่ว่ายืนหยัดอยู่ได้ครับดูครับนี่ครับต้นขาโอ้ยโดนเข้าไปครับลูกอึดลูกทนใช้ได้จริงๆครับอาลีเอาใจช่วยเอาใจลุ้นนะครับอาลีมัมคอสราวีนักมวยอิหร่านครับแต่ก็ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับที่นี่ครับเวทีมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไต่เข้าไปไต่เข้ามาดีๆโดนเขาสวนโป้งเดียวจอดก็มีมาให้เห็นแล้วนะครับก็เช่นเดียวกับชีวิตครับอย่าตั้งอยู่บนความประมาทครับใช้รถใช้ถนนก็เช่นเดียวกันครับเผลอไผลพลาดนิดเดียวในชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับยกสุดท้ายครับคู่แรกจ่าพญาครับยกนี้เดินแจกซ้ายครับต้องแจกเยอะๆครับยิงหมัดไม่ถึงครับแข้งซ้ายยังเข้าเหมือนเดิมหนักทุกลูกครับนั่นแหละครับต่อยเข้าไปเข้าไปแหมอาลีนี่กลายจะเป็นสละอาแล้วนะครับพอโดนแข้งเข้าไปแกก็งอรับเลยนะครับแหมมวยไทยนี่ต้องมีลุกที่ดีรับต้องเก่งด้วยครับดูครับถ้าแกเห็นว่าไม่ไหวนี่แกหันหลังให้ตลอดเลยครับอาลีฝึกเกมลุกอย่างเดียวไม่ได้ครับศาสตร์ศิลป์มวยไทยต้องเตะให้รู้จักครับเป็นเกมการต่อสู้บนสังเวียนเลือดตอนนี้แกต้องระวังขาแกแล้วครับทางด้านของอาลีจ่าพญาก็ยังไม่เร่งเลยครับเตะขาค่อยๆดูจังหวะครับโดนถีบหน้าไปทีนึงโอ้โหซ้ายเข้าไปบริเวณต้นขาครับยังโชคดีว่ายุคปัจจุบันนั้นห้องน้ำประเภทนั่งกดชักโครกนะครับถ้าในสมัยโบราณในสมัยอดีตนั่งยองๆนี่แม่ยุ่งเลยครับต้องเอาผ้าขม้าโยงครับกว่าจะลุกขึ้นได้แบบนี้เดี๋ยวดูตอนลงเวทีคุณมนุษย์โอ้โหแกไปโอ้หลับก้านคอครับตาค้างเลยครับโอ้โหนี่เดียยังอ้าปากนะครับตกใจทั้งเวทีครับแม่แกพยายามจะกันนะครับคืองอตัวลงมากันนะครับแต่ว่าไปโดนครับลูกนี้โดนจริงๆครับโอ้โหตะลึงกันทั้งเวทีครับเดี๋ยวขอดูบริการภาพช้าหน่อยครับเต็มแข้งเลยครับโอ้โหประเภทรายการช่อง8อึ้งทึ่งเสียวของจริงครับดูนะครับชาวต่างชาติเมินหน้าหนีเลยนะครับแม่เตะล่างเยอะๆครับหลอกขึ้นบนทีเดียวครับดูครับคุณมรุตครับไปชมภาพช้ากันอีกครั้งนี้ครับปัดซ้ายครับแล้วก็เตะบริเวณต้นขาครับและนี่ครับโอ้โหแม่ภาพช้าในเวทีโปรเจคเตอร์ยักษ์โอ้โหเต็มก้านคอครับเต็มแข้งเลยนะครับไม่ใช่หลังเท้าแบบสืบสักผันสืบครับนี่ครับเต็มข้อเต็มแข้งครับใครๆก็หลับนะครับอย่างนี้โอ้โหหลับสนิทสิบยาวเหยียดเลยครับอย่างนี้ต้องพึ่งบริการเต็มแข้งจริงๆครับพึ่งบริการพลเปลเลยนะครับนี่ครับที่เขาบอกพลเปลเตรียมหาพลสนามเตรียมแบกครับวันนี้ได้ใช้กับอาลีมัมคอสราวีจากนักมวยอิหร่านนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับแพทย์มืออาชีพครับของเรามีทีมปฐมพยาบาลอย่างชัดเจนถูกต้องนะครับนี่ครับต้องใช้เข็มขัดรัดก่อนครับเผื่อจะหลุดตกจากเปลที่ยกขึ้นไปนะครับไม่ต้องห่วงครับตัดผ้าไปแมทธิวดีเลยครับเชิญครับ And with a spectacular knockout in round number 3 give it up for our winner from the red corner
จ้าพญาเพชรปตอโอ้โหสวยจริงๆนะครับนี่คือความอันตรายของแม่ไม้มวยไทยครับก้านคอหลับเลยทีเดียวนะฮะในยกที่3นะฮะจัดไปอีกแล้วนะครับเพชรปตอมักจะมีอะไรที่สนุกสนุกให้เราดูตลอดเวลานะฮะพบกันคราวหน้าละกันนะครับสำหรับคู่ที่2วันนี้นะครับจะมันขนาดดีหรือเปล่าครับต้องมารอดูครับเป็นงานพบกันระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยครับผมหนุ่มจีนคนนี้ครับมาแบบว่าฟอร์มดีร่างกายสดเลยครับอายุเพียง23ปีเจอกับดาวรุ่งจากประเทศไทยอีกหนึ่งคนที่ฟิตด้วยและประสบการณ์ก็ดีด้วยนะฮะต้องมันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นพักสักครู่เจอกันคู่2แน่นอน